มาดูสิอยากจะให้ช่วยเรื่องอะไรตึกด่วนเลยครับพูดเลยครับอยากให้ช่วยเรื่องอะไรแก้วหูบอดแก้วหูบอดครับข้างซ้ายถามว่าปิดหูขวาไปดูสิครับได้ยินไหมครับได้ยินแว่วๆครับแว่วๆปิดหูซ้ายสิครับข้างขวาไม่เป็นไรต่างกันเยอะแยะไหมครับต่างกันเยอะต่างกันระหว่างซ้ายกับขวาต่างกันกี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 90% นะโอ้ข้างนี้มันไม่ค่อยได้ฟังผมจะเข้าใจหมดข้างนี้ได้ยิน100ข้างนี้ยินแค่ 10% ครับโอเคนะเอาละดูนะมันจะเพิ่มขึ้นมาไหมจาก10นะครับเนี่ยมันต้อง before ก็เลย beforeต่อไปก็ปฏิบัติการจริงหายใจไว เดี๋ยวผมหาของผ่อนแรงหายใจไว้เจ็บบอกผมอย่าลบผมเจ็บแล้วบอกเนาะโทษครับนี่คืนน้ำลายปึ๊บไปแล้วครับเอาล่ะเช็คปิดหูซ้ายโคตรติดปิดข้างโน้นเป็นไงเพิ่มมาอีกหน่อยครับเอามาเป็น20บาทเป็น20นะถามว่าเดี๋ยวนี้นะมึนหัวไหมไม่มึนครับเบาหัวไหมเบาครับเบาจากเมื่อกี้นี่ไหมครับครับตาสว่างไหมทั้งนั้นโล่งเลยฮะเหรอครับชัดเจนเลยนะฮะงั้นหวังได้เลยวินิจฉัยเลยนะฮะหวังได้เลยหูจะดีขึ้นเป็นลำดับครับนี่วินิจฉัยแล้วเลยล่ะครับสรุปก็คือวินิจฉัยแล้วโอเคนะครับอย่างอื่นมีไหมครับในตัวมีโรคเหงือกครับเหงือกเป็นอะไรครับเหงือกมันเป็นโรคอ่ะเป็นโรคอะไรโรคแมวโรคมันโรคมันปวดติดๆอะไรเงี้ยมันปวดใช่ไหมครับปวดหายปวดถามว่าเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมครับยังปวดครับปวดตรงไหนเอานิ้วแตะตรงเนี้ยโอเคปล่อยเอาละดูมันจะหายปวดนะครับถามว่าหายปวดยังครับก็ยังเจ็บอยู่ครับจิตๆปากเลยครับจิตๆนะปากไว้นะครับโอเคหมดไหมครับหมดเกลี้ยงไหม
ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมครับยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยอ้าไหมใช่ดูสิอ้อยหัวเครื่องใช่เออโทษครับโทษครับถามว่าหมดเกลี้ยงไหมคุณโยมหมดเกลี้ยงไหมเราใช้คำว่าหมดเกลี้ยงนะฮะหมดเกลี้ยงนะจบข่าวนะครับเอาล่ะต่อไปวิธีใช้ขาดเลยนะว่ามันเกี่ยวพอมันเกี่ยวข้องกันหมดระหว่างหูตาครับจมูกลิ้นไปหมดทุกเรื่องงั้นพอเวลาผมปรับปุ๊บมันก็จะดีทุกเรื่องตั้งแต่ขึ้นมาดีหมดละตั้งแต่ก้านคอขึ้นมาโอเคไหมครับเอาละจริงหลงเหลืออยู่หัวไหล่ใช่ไหมทีเนี้ยครับไหล่ไหล่กำลังไหล่กำลังก็ไม่สุดดำนะแต่นิ้วเตียบพื้นนิ้วแต่พื้นดำนะอะไรครับนิ้วถึงพื้นนิ้วมือเออดำนะเออดำนะมันต้องนิ้วถึงพื้นใช่ไหมล่ะใช่เปล่าครับไม่งั้นดำนะไม่ได้นะหมดไม่หัวไหลขยับเองครับขยับเองปืดปัดปืดปัดนี่เนี่ย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 อย่างนั้นสิเป็นไงดีครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ป่ะครับโอ้ขนาดใช่ไหมเฮ้ยก็ได้ยินคล้ายๆกันนี่แล้วคือหมายถึงว่าได้ยินดีขึ้นเหรอฮะได้ยินเปอร์เซ็นต์ครับประมาณ 80% แล้วเฮ้ยดังคัดแล้วคุณลุงไม่ได้พูดเล่นนะครับถ้าเราพูดเนี่ยคุณลุงไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมครับยังอยู่หน่อยครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ50ครับโอเค50นี่รับได้ครับถ้าไป8 90มันก็เกินไป80มันเมื่อกี้มันข้างนี้ด้วยเหรออ๋อพับไปข้างนี้มันก็จะน้อยหน่อยครับอืมเราประมาณ50แล้วครับอ๋อเฉลี่ยโบแล้วคุณหารแล้วมันได้80ไปหู2ข้างครับโอเคเข้าใจแปลว่าในบูรณาการแบบประมวลได้ครับเนี่ยแล้วเข้าใจในเชิงประมวล 80% ถ้าหากว่าเฉพาะตัวแต่ละตัวนี้ไอ้ซ้ายนี่มัน 50% ไอ้ขวากี่เปอร์เซ็นต์ขวาก็ 90% นะครับโอเคเฉลี่ยแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นนะบวกกันแล้ว2หารครับนะมันก็ประมาณสัก 50% ที่ว่าเมื่อกี้นี้เนาะครับโอเคดีใจด้วยครับที่มีความว่องไวขนาดนั้นนะครับอย่าได้ยินนะครับได้ยินถึง50เคจบข่าวครับ